อ่ะครับกลับมาพบในรอบครับกับช่องรถไถนะครับพลังเกษตรยนต์กรุ๊ปนะครับเข้ากับยังอยู่กับบรรยากาศนะครับกับงานเซอร์วิสเดย์นะครับที่บ้านอาซิงนะครับตำบลเหล่ามีอำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหารนะครับกับมานี่กับยังเฮเลียนนะครับเข้าพาทีมทางนะครับออกมาบริการลูกค้านะครับในรอบๆนี่ครับมีรถใส่อยู่ประมาณเกือบ10คันแหละครับเดี๋ยวมานี่เข้ากับมาดูแลพ่อพี่น้องนะครับเดี๋ยวมานี่พาไปสัมภาษณ์ก่อนพ่อพี่น้องนะครับสัมภาษณ์ลูกค้านะครับสัมภาษณ์ลูกค้าที่ใส่งานรถนะครับอ่ะขออนุญาตนะครับตอนนี้กำลังถ่าย YouTube นะครับถ่าย YouTube อ่ะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนครับวินัยครับพี่วินัยครับพี่วินัยครับอยู่หมู่บ้านนี่เล่นป่ะครับครับครับตอนนี้กับเจ้าของรถคันนี้นะครับ NP 554นะครับใส่มาตั้งปีแล้วครับพี่ว่า4ปี5ปีเหรอครับ5ปี4ปี5ปีแล้วนะครับรถตั้งแต่ปี2017นะครับอ่ะเอาจุดที่ประทับใจนะครับจุดที่ประทับใจของรถคันนี้จุดที่ประทับใจของรถคันนี้นะครับมันก็หลายอย่างนะครับมันหลายอย่างอยู่คักอยู่ครับเช่นนะครับเช่นจุดคักมองได้นะครับแรงมันแรงมันแห้งเลยนะมันบ่อยู่เลยนะบ่อยแต่จำหนึ่งเนี่ยปึ๊ดเลยนะแรงได้ใจแรงได้ใจนะครับแรงได้ใจนะครับอ่ะขอบคุณหลายๆครับครับขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนสินค้าของอิซากิมาพี่โก้นะครับคนดังนะครับของชมรมรถไถอิซากินะครับอาจจะเห็นหน้าพี่แกบ่อยนะครับในชมรมนะครับครับเจ้าของรถ NT 540ครับใช้มากี่ปีแล้วครับพี่โก้4ปีครับ4ปี4ปีครับพี่โก้ใช้มา4ปีแล้วไอชื่อในเฟซในกลุ่มนี้ชื่ออะไรนะครับพ่อน้องปอเปียครับพ่อน้องปอเปียนะครับสมาชิกเราจะเห็นพี่โก้เนี่ยไปตอบคำถามไปแนะนำการใช้งานอยู่บ่อยๆนะครับต้องขอบพระคุณพี่โก้ด้วยนะที่เขาไปแนะนำนะครับแล้วก็มีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆที่ใช้อิซากิอยู่ไหมฮะมีความประทับใจตรงไหนอ่ะประทับใจรถประหยัดแรงครับทนทานครับประหยัดน้ำมันนะครับรถประหยัดน้ำมันนี่ไม่ต้องห่วงนะครับนานๆทีได้เปลี่ยนนะนานๆทีนะครับพี่โก้ก็ใช้มานะครับ4ปีนะครับแล้วก็มีความประทับใจเรื่องความแรงความประหยัดน้ำมันนะครับเนาะล่าสุดผมเห็นพี่โก้ไปเม้นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการแนะนำเรื่องการใช้ผ่านใช่ไหมมีคนถามว่า54แรงใช้ผ่านไหนดีใช่ไหมพี่โก้แนะนำว่าไงผมเห็นด้วยกับความเห็นพี่โก้พี่โก้แนะนำว่าไงเราผ่าน22ก็ใส่มันลึกให้สุดมันก็โอเคแล้วครับจริงๆบ้านเรานะจริงๆจริงใหญ่แต่มันไม่เข้ามันก็ไม่มีประโยชน์นะใช่ครับใช่จริงๆมันไม่กินแรงรถเราด้วยใช่ครับผมเห็นด้วยกับความเห็นพี่โก้ตรงที่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมอีซูกิรถตั้ง54แรงแต่ใช้แค่ผ่าน22ครับแต่ความเห็นพี่โก้คือพี่โก้เขาให้มองให้ความเห็นว่า22นิ้ว4จานไถให้มันสุดแล้วมันไม่กินแรงรถด้วยงานก็เร็วงานก็ได้เร็วนะครับยิ่งสายรับจ้างอย่างเราเนี่ยก็ได้ผลกำไรนะครับเนาะนะครับเป็นความเห็นที่ตรงกันครับผมก็เห็นด้วยกับพี่โก้นะครับเนาะครับขอบคุณพี่โก้มากครับวันนี้ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับไมค์คันนึงครับไมค์คันนึงไมค์คันนึงหรือคันนึงครับขอสัมภาษณ์พี่นะครับไม่ออกแล้วครับพี่ก็ไม่ออกยูทูบนะครับไม่เป็นไรนะครับยังไงก็วันนี้ก็ฝากไว้ครับเก็บกิจกรรมนะครับทางเกษตรยนต์นะครับคาราวานเซอร์วิสวันนี้นะครับที่บ้านนาซิงนะครับตำบลเหล่าหมีนะครับอำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหารนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับที่กำลังทยอยเข้ามาแล้วก็วันนี้ไม่ได้มาเพราะติดภารกิจดำนานะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับรถไถอิซากินะครับมีคำถามหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0895761986นะครับ0895761986นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ